เรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ใช่หนังเกย์แบบที่คุณคิดมันเป็นเรื่องของความรักของคนสองคนที่มันให้อะไรเราแบบมากกว่าที่คุณคิดค่ะจริงๆอ่ะแอบรู้สึกเหมือนเป็นหนังแบบหนังที่เป็นความรักที่แท้จริงของคนสองคนคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นเพศเลยต่อให้ไม่ได้ดูภาคแรกอ่ะก็ดูภาคสองรู้เรื่องแล้วจะบอกว่าคนดูภาคสองอย่างเดียวยังสนุกเลยอยากกลับไปดูภาคแรกด้วยไม่ว่าจะเป็นความรักของผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงหรือกระเทยเกย์ความรักก็คือความรักก็อยากบอกว่าถ้าคุณอยากได้ความสุขจากหนังสักเรื่องนึงแล้วถ้าคุณเป็นคนชอบหนังรักเรื่องนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนก็ต้องลองเปิดใจดูนะครับคือยุคนี้แบบเรื่องความรักมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเพศถ้าคุณบริสุทธิ์ใจรักกันจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นหนังนี่ก็เป็นตัวแทนของแบบใครจะว่า LGBTQ หรือเรื่องเกย์เรื่องวายอะไรก็ตามแต่คือมันก็เป็นการนำเสนอความรักของมนุษย์ในอีกรูปแบบนึงครับผมก็อยากจะบอกนะว่าหนังเรื่องนี้มันพูดถึงความเป็นมนุษย์และความเป็นมนุษย์เนี่ยมีความรักเป็นเรื่องที่เป็นปกติชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาบทบาททางเพศเรื่องเพศชายเพศหญิงออกแล้วเรามองว่าเป็นความรักของมนุษย์สองคนเนี่ยพี่ว่าไม่ว่าใครเพศไหนน่าจะตรงเพศไม่ตรงเพศจะแท้ไม่แท้เนี่ยก็ดูได้หมดถ้าเราเห็นว่าทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะดูตอบโจทย์ความรักในรูปแบบของแต่ละคนว่าความรักมันไม่มีแบ่งเพศความรักมันไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆบนโลกใบนี้ทุกคนสมควรมาดูครับทาร์เก็ตอาจจะเป็นเฉพาะ LGBT หรือก็พวกเกย์อย่างเดียวเนาะแต่ว่าพอเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยในความรู้สึกของ LGBT อย่างเราเนี่ยเราเห็นได้ถึงมุมมองต่างๆที่มันแปลกแล้วก็ได้แง่คิดขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆความรักมันสวยงามเสมอเนาะไม่จำเป็นเฉพาะที่จะเป็นหนังเกย์ LGBT เราก็มองเป็นหนังรักเรื่องนึงนะไม่ได้แบบว่ามีความรู้สึกว่ามันคือหนังเกย์หรือแบบอะไรที่เราเคยแบบผ่านหูผ่านตาหรือเคยดูมาความรักมันไม่ได้มีแค่คน2คนหรือเพศที่จำกัดมันยังเปิดกว้างให้คุณได้เปิดใจแล้วก็ยอมรับจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบทาร์เก็ตเดียวเท่านั้นหรือว่าต้องเป็นคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้เท่านั้นถึงมาดูได้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆ Present Still Perfect นะคะคนบอกพี่เองไม่ใช่หรอว่าความรักมันไม่ต้องใช้เวลาใช่ไงความรักมันไม่ต้องใช้เวลาไงผมรักพี่มา4ปีรอพี่มา4ปีแล้วพี่หายไปไหนตอนนั้นพี่หายไปไหนอ่ะอยากจะทำอะไรตามใจฉันหน่อยเท่านั้นแค่ต้องการทำตามใจบอกสักครั้งเธอไม่ต้องตอบอยู่กับปัจจุบันณตอนนี้ก็ได้สุดท้ายก็คือ